نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับพี่น้องผู้ชมกลับเข้าสู่รายการจงอ่านในช่วงที่สองนะครับหลังจากพักละหมาดฟัญญัตละหมาดซุบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดรับอามานอิบาดะห์ต่างๆที่พวกเรานั้นประพฤติปฏิบัติขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจความมานะอุตสาหะความพยายามความกระตือรือร้นในการทําอามานอิบาดะห์ต่างๆเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับพี่น้องผู้ชมทุกๆท่านนะครับนัสอัลลุกัลลอฮุมมินซาลิกกลับเข้าสู่ซูเราะห์อัรเราะห์มานกันต่อนะครับดูจากภาพอินเสิร์ตเดี๋ยวพี่น้องจะได้โทรเข้ามาอ่านกันนะฮะเดี๋ยวมาดูเรื่องของคําแล้วก็ความหมายนะครับ อีกครั้งนึงแล้วกันนะฮะซูเราะห์นี้มีชื่อว่าอัรเราะห์มานนะครับก็เป็นวรรคที่1ของวรรคที่หนึ่งเลยนะครับเป็นคำเดียวคำว่าอัรเราะห์มานนะฮะอยู่ในวรรคที่หนึ่งเป็นชื่อของซูเราะห์นี่นะครับ แปลว่าผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาปราณีนะฮะก็คำที่เราใช้กันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะครอบคลุมนะครับคำว่าอัรเราะห์มานได้แต่ว่าเป็นพอที่จะรู้นะครับพอที่จะรู้ความหมายแต่ว่าไม่ลึกซึ้งนะครับไม่ลึกซึ้งนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าเราก็พยายามศึกษานะครับเรียนรู้นะครับแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้นะครับเราก็จะได้รับความรู้สึกที่ถูกต้องความรู้สึกที่ลึกซึ้งนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นถ้อยคำเป็นประโยคได้เหมือนกันนะฮะมันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับเอาเป็นว่าที่เราจะดูนี้ก็เป็นความหมายโดยคร่าวๆนะครับโดยสรุปนะครับซึ่งยังคงมีฮิกมะห์มีวิทยาปัญญาเนี่ยซ่อนเร้นอยู่ในคำพูดอยู่ในวรรคในอายะห์ต่างๆของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับเราก็อ่านไปศึกษาไปเรียนรู้ไปนะครับแต่ละครั้งที่เรามาศึกษามาเรียนรู้มาอ่านเนี่ยนะฮะมันจะต่างกันกับครั้งที่ผ่านๆมาเราจะมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมานะครับนี่แหละครับความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานของคำพูดหรือว่าพระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัรเราะห์มานนะครับผู้ทรงกรุณาปราณีนะฮะอัลลามะ ทรงสอนนะครับอัลลามะนี่นะฮะเราก็คุ้นเคยอัลลามันอินซานะมาลัมยะลัมตั้งแต่อิกเราะห์นู่นนะครับอิกเราะห์กับอัลลามันอินซานะมาลัมยะลัมสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้นะฮะจำได้ไหมอัลกุรอานแน่นอนนะครับคัมภีร์นี่อัลกุรอานแล้วก็คอละก็นี่เราก็คุ้นเคยมาตั้งแต่นู่นแล้วกุลาอูซุบิร็อบบิลฟะละกมินชัรริมาคอละก็เห็นไหมฮะอัลอินซานนี่กับนาสเนี่ยคำเดียวกันนะครับสอนมนุษย์ไอ้สอนมนุษย์สอนกุรอานนะครับแล้วก็ อัรเราะห์มานก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเมตตาปานีเนี่ยอัลลามันกุรอานทรงสอนกุรอานคอละกอนอินซานทรงสร้างมนุษย์นะครับอัลลามะทรงสอนฮูเขาสอนมนุษย์เนี่ยอัลบายานให้รู้จักพูดให้รู้จักเปล่งเสียงพูดอธิบายอะไรต่างๆนะอัชชัมซุดวงอาทิตย์นะครับว่าและอัลกอมารุดวงจันทร์บี้ด้วยฮุสบานนะครับ ฮาซิบะนะยะซะบูอันนามาลาหูอัคลาดาวัยรุ่นนะฮะคิดคำนวณนะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคิดคำนวณให้มันโคจรนะครับให้มันโคจรไปตามอะไรให้มันโคจรไปตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงคิดคำนวณได้ทรงมีพระประสงค์นะครับแล้วเราก็สังเกตว่าถ้าเราจะอธิบายเนี่ยนะฮะดวงอาทิตย์เนี่ยโอ้โหมันใหอะไรล่ะมันให้คุณค่ามหาศาลเลยนะฮะมันดวงใหญ่ๆกลมๆโตๆเป็นลูกไฟที่อยู่ห่างจากเราเนี่ยหลายล้านกิโลเมตรเนี่ยนะครับให้ความสว่างตั้งแต่เช้าไปจนกระทั่งจดค่ำนะครับมีแสงที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับอะไรต่างๆมากมายแล้วก็บ่งบอกถึง
ช่วงเวลาด้วยอ้าวนะฮะดวงแสงพอแสงของมันโผล่ขึ้นมาขอบฟ้าเนี่ยเข้าเวลาซุบฮีพอมันโผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าแสดงมาหมดเวลาซุบฮีแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่มีเวลาละหมาดฟัดดูไปจนกระทั่งถึงเที่ยงถึงอะไรคอยนะฮะถึงดวงอาทิตย์คอยไปเข้าละหมาดซูรีไปถึงดวงอาทิตย์ทำให้เงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่าตัวมันเองอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะดวงอาทิตย์ก็จะบอกในแต่ละวันในเรื่องของการละหมาดการเวลาต่างๆว่าเช้าสายบ่ายเย็นนะเวลาละหมาดฟัดดู5เวลาเนี่ยนะครับวันกอมัดดวงจันทร์เนี่ยมันก็จะบอกว่าวันที่เท่าไหร่แล้วนะครับหมดเดือนหรือยังเนี่ยต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับมนุษย์นะครับเป็นการคิดคำนวณที่สุดยอดนะครับไม่มีลิมิตไม่มีขีดจำกัดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้ใคร่ควรถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่ามันยิ่งใหญ่มันมหัศจรรย์ขนาดไหนนะครับต่อมาว่าและอันนัจมูเนี่ยนะครับถ้าแปลตรงตัวเนี่ยแปลว่าดวงดาวนะครับแต่ว่าในตัฟซีรเนี่ยนะครับท่านอิบนุอับบาสกับอิบนุญะรีดเนี่ยแปลตรงนี้ว่าเป็นลำต้นอ่อนก็คือหมายถึงพวกผักพวกอะไรต้นไม้ที่มันเป็นต้นอ่อนๆ นะฮะเป็นพวกผักพวกหญ้าอะไรต่างๆนะครับเป็นอาหารของมนุษย์บ้างเป็นอาหารของสัตว์บ้างนะฮะปศุสัตว์อะไรต่างๆท่านอิบนุกะซีรเนี่ยแปลว่าดวงดาวแต่ก็หมายถึงดวงดาวที่อยู่ในท้องฟ้าซึ่งก็หมายในภาคพื้นดินก็จะหมายถึงต้นไม้แล้วก็ผักหญ้าอะไรเหมือนกันนะครับ ต่อมาว่าและอัชยารูนะครับอันนี้ต้นไม้ที่มันต้นแข็งๆเลยนะครับยัสยูดานนะครับยัสยูดูยัสยูดูจะสุยูดยัสยูดานมันทั้งสองเนี่ยจะสุยูดจะสวามิภักดิ์จะกราบสุยูดต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทั้งต้นไม้ต้นอ่อนต้นไม้ต้นแข็งแรงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันทั้งสองยัสยูดูพอยัสยูดานก็มันทั้งสองนะครับจะสุยูดนะฮะ ต่อมาว่าและอัสสมาอูท้องฟ้ารอฟ้าห้านะฮะยกฮามันนะครับอัลเลาะห์ได้ทรงยกมันท้องฟ้าเนี่ยยกขึ้นนะมันก็ท้องฟ้านะครับกับแผ่นดินเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันคนละอะไรดวงแผ่นดินหรือว่าโลกเราเนี่ยมันกลมๆแล้วมันก็ลอยอยู่แล้วก็เป็นท้องฟ้าเวิงว้างเลยเนี่ยนะฮะต่อมาว่าวะดออาแล้วก็วางอัลมีซานนะครับวางมันมีซานนี่แปลว่าตาชั่งหรือเครื่องชั่งนะครับก็คือวางมันอย่างสมดุล นะครับจะเป็นท้องฟ้าเป็นแผ่นดินดวงดาวอะไรต่างๆเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงสร้างมันแล้วก็จัดวางระบบระเบียบอะไรต่างๆให้กับมันเนี่ยนะฮะอย่างสมดุลมากเลยนะฮะถ้าอธิบายเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับ3วัน3คืนเนี่ยนะฮะ3วัน3คืนนะครับณ นะความรู้ที่เรารู้ที่มนุษย์สามารถที่จะอะไรล่ะค้นคว้าแล้วก็อัลเลาะห์อนุมัติให้รู้ได้เนี่ยนะครับมากมายมหาศาลเลยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่พวกเราลองย้อนคิดกลับไปว่า 1,400 กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นเรื่องยากอยู่สำหรับบรรดาพี่น้องในยุคนั้นเนี่ยนะครับ 1,400 กว่าปีที่แล้วพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาบอกเนี่ยนะครับเขาเชื่อเลยนะครับเชื่อตามที่ท่านนบีบอกนี่แหละนะเขาไม่ต้องมาผลิตยานอวกาศยานดาวเทียมอะไรต่างๆแล้วก็ออกไปนอกโลกไปส่องกล้องดูอะไรต่างๆแล้วค่อยเชื่อไม่นะฮะเขาเชื่อตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้นำมาเผยแผ่ได้นำมาบอกนะครับ ต่อมานะครับอันกับลาเป็นอัลลานะครับอันเพื่อลาไม่นะครับแล้วก็ตัตโกลตัตโกลตโกท่านจะได้ไม่ฝ่าฝืนนะครับฟีในอัลมีซานนะในเครื่องชั่งในการชั่งนะครับเพื่อพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะได้ไม่ฝ่าฝืนเรื่องการชั่งตรงวัดนะครับอัลเลาะห์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าอัลเลาะห์เนี่ยได้วางท้องฟ้าวางแผ่นดินสรรพสิ่งต่างๆเนี่ยอย่างสมดุลเพราะนั้นคนที่ทำมาค้าขายก็ต้องให้มันสมดุลให้มันถูกต้องให้มันเป็นธรรมนะครับซื้อ1กิโลก็1กิโลนะครับไม่ใช่1กิโลแล้วขาดไปนะขาดไปถ้าเกินไม่เป็นไรนะครับได้บุญแต่ถ้าขาดเนี่ยโดนแน่นะฮะแล้วก็มีซูเราะห์ที่อะไรวัยรุ่นลิ้นมุตัฟฟิฟีนนะครับความหายนะจะประสบกับบรรดาคนที่ทำให้มันบกพร่องในเรื่องของการชั่งตวงวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ยกตัวอย่างเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะครับยกตัวอย่างดวงอาทิตย์ดวงดาวท้องฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยทำให้มันสมดุลแล้วฉะนั้นเลยเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะฝ่าฝืนในเรื่องของการชั่งตวงวัดนะครับไม่ได้นะฮะ
เหมือนกันเวลาคนที่ทำอย่างอื่นมันไม่ได้หมายถึงช่างกิโลอย่างเดียวนะครับคนที่สร้างถนนหนทางสเปคกำหนดกันมาแล้วว่าคุณจะต้องเอาทรายลงไปเท่าไหร่มีชั้นหินชั้นทรายชั้นดินชั้นปูนหนาเท่าไหร่อะไรต่างๆก็ต้องให้ได้สเปคตามนั้นนะครับถ้าทำให้มันขาดตกบกพร่องเนี่ยมันก็จะวัยรุ่นนะฮะมันก็จะวัยรุ่นวัยรุ่นความหายนะมันก็จะเกิดขึ้นแล้วคนที่ทำเรื่องพวกนี้เนี่ยอัลลอฮ์เอาโทษหนักนะครับต้องรับโทษอย่างรุนแรงนะฮะเพราะฉะนั้นวรรคที่8นะครับอัลลาตัลกอฟิลมีซานนะครับจะได้ไม่ฝ่าฝืนในเรื่องของตาช่างหรือว่าความสมดุลต่างๆต่อมาว่าและอากีมูนะครับจงดำรงจงทำรงไว้จงยึดมั่นนะครับจงรักษาวัสนานะครับเรื่องของการช่างเนี่ยนะครับบีด้วยอัลกิสตีนะครับด้วยความเป็นธรรมด้วยความเที่ยงธรรมว่าและลายาตุกซีรูนะครับลุกซีรูคุสรินเนี่ยเราเคยผ่านไหมวัลอัสอินนัลอินซานัลฟีคุสรินนะครับคอซีรอเนี่ยนะขาดทุนบกพร่องนะครับไม่ครบเนี่ยอย่าทำให้ขาดตกบกพร่องอัลมีซานในเรื่องของมีซานเรื่องของตาช่างเรื่องของการช่างตวงวัดนะครับต้องให้เกิดความสมดุลเหมือนที่พระองค์รับสลาเนี่ยได้ทรงสร้างท้องฟ้าสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรต่างๆเนี่ยให้มันมีความสมดุลเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ต้องดูนะฮะดูเป็นตัวอย่างดูเป็นแบบอย่างอัลลาตัตโตกอฟิลมีซานนะครับอย่าให้มันอย่าฝ่าฝืนนะครับอย่าละเมิดในเรื่องของการช่างตวงวัดต่อมาครับว่าและอัลอาร์ดนะครับเอิร์ธอาร์ดนี่เราก็ผ่านมาเยอะแล้วนะฮะวะดออานะครับวางฮามันลีเพื่ออัลอานามนะครับเพื่อสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงสร้างขึ้นมานะครับโลกหรือแผ่นดินเนี่ยนะอัลลอฮ์ก็ได้ทรงวางมันเพื่อให้สรรพสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับได้ถูกวางอยู่บนมันได้ถูกติดยึดเกาะอยู่บนมันอยู่พื้นแผ่นดินเนี่ยนะครับต่อมาฟีในฮามันนะครับ ฟากิฮาตุนผลไม้นะฮะ ในโลกหรือในแผ่นดินเนี่ยก็จะมีผลไม้ว่าและอันนักลูอินทผลัมนะครับนักลูอินทผลัมซาตูซึ่งลักษณะของมันหรือว่าไอ้ที่มีอยู่ที่มันเนี่ยนะครับอัคมามนะครับมันจะเป็นอะไรนะเป็นใหญ่เยอะๆเป็นชั้นๆนะฮะเป็นมันจะออกผลมาเนี่ยนะฮะเป็นโอ้โหเป็นเยอะมากเลยแล้วก็เป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆเนี่ยต้นอินทผลัมนะฮะพี่น้องคงจะเคยเห็นนะครับว่ามันออกมาเนี่ยนะฮะเหมือนบ้านเราก็จะมีพวกอะไรพวกกล้วยนี่ก็ออกเยอะนะฮะเป็นหวีออกมาเป็นเครือแล้วก็เป็นหวีแล้วก็มีเป็นชั้นๆชั้นๆนะครับแล้วก็อะไรพวกมะพงมะพร้าวอะไรเนี่ยนะฮะปลาล์มเนี่ยนะครับลูกมันเนี่ยออกมาเนี่ยเต็มเลยนะครับออกมาแต่ละรวงแต่ละพวงเนี่ยนะฮะออกมาเนี่ยนะฮะแต่ละหวีแต่ละเครือเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอินทผลัมก็เนี่ยแหละครับเป็นพวกตระกูลนี้เหมือนกันก็คือเป็นพวกปลาล์มพวกอะไรเนี่ยนะฮะแปลว่ามนุษย์มาจัดเองนะฮะมนุษย์มาจัดว่ามันเป็นพวกตระกูลปลาล์มเป็นพวกอะไรแบบนี้นะฮะก็จะมีลักษณะเป็นผลออกมาแบบเยอะๆนะครับเป็นรวงๆพวงๆใหญ่ๆเต็มไปหมดเนี่ยแต่ละพวงแต่ละพวงเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ได้สร้างในพื้นแผ่นดินเนี่ยนะครับผลไม้อินทผลัมซึ่งลักษณะผลของมันเนี่ยนะฮะเป็นแบบนี้นะครับที่บอกเมื่อกี้เนี่ยนะฮะต่อมาว่าและอัลฮับบูเมล็ดนะครับเราจะได้ยินอะไรมาซาลุลละดีนะยุมฟิกูนะอัมวาละฮุมกะมาซาลีฟีซะบิลิลลาห์กะมาซาลีฮับเนี่ยนะครับเมล็ดข้าวเมล็ดพืชอะไรต่างๆนี่นะครับว่าและอัลฮับบูรูซึ่งลักษณะของมันอัสฟีนะฮะ มีเปลือกนะครับมีเปลือกหรือว่าเป็นพวกรำอะไรแบบนี้ว่าและอัลรอยฮานแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะฮะรอยฮานนี่แปลว่ากลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวพอวรรคต่อไปเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฟะบิอัยยิอาลาอิร็อบบิกูมาตุกัซซิบานนะครับด้วยบุญคุณอันใดเล่าเจ้าทั้งสองก็คือมนุษย์และยินเนี่ยนะครับจึงได้ปฏิเสธอัลลอฮ์จึงได้เป็นพวกกาเฟตกาฟิรูนกาฟิรินเนี่ยนะฮะทำไมบุญคุณอันไหนหรือนะจากพระองค์ที่อัลลอฮ์เนี่ยบอกมาทั้งหมดเนี่ยสร้างโลกแผ่นดินไว้ให้มีสรรพสิ่งต่างๆเนี่ยฮะบนพื้นแผ่นดินไว้ให้มีผลไม้รากไม้อะไรต่างๆนะครับมีไว้ให้หมดเนี่ยนะฮะแล้วในบุญคุณอันไหนนะช่วยตอบเราถามเหมือนว่าจะบอกให้บอกมาสินะบุญคุณอันไหนทำให้ท
ทำให้มนุษย์แล้วก็ยินเนี่ยปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างนะครับอ่ะเดี๋ยวมันจะยาวเกินเอาไว้วันอื่นๆบ้างนะครับเวลาที่ดูความหมายดูกุรอานแล้วนะฮะมันคิดอะไรแบบว่าไปได้เยอะแยะมากมายนะครับจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยได้ทรงบอกเอาไว้นะครับเอาเป็นว่าเอาไว้ต่อกันวันละเล็กละน้อยนะฮะวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวพอจบพรุ่งนี้จบอัลมุนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ทั้งพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะครับก็จะเป็นอัรเราะห์มานกันยาวไปเลยจนกว่าจะจบซูเราะห์นะครับเราก็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษากันไปเรื่อยๆอ้าวช่วงนี้เปิดสายเลยนะครับให้พี่น้องได้โทรเข้ามาอ่านกันมาแล้วนะฮะปิดเสียงทีวีก่อนนะนะอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์จังหวัดสตูลหรือเปล่าครับใช่จ้าเชิญครับผมวันนี้ซูเราะห์อัรเราะห์มานนะ12วรรคนะครับเชิญครับผมأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان الحمد لله بارك الله فيك يا زكي الله ครับโอกาสหน้าโทรใหม่นะจ้าๆอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเหลืออยู่ประมาณ15นาทีนะครับก็พี่น้องโทรกันเข้ามาอ่านวันนี้ซูเราะห์อัรเราะห์มานนะครับ1ถึง12นะฮะAssalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh จากสงขลาค่ะอาจารย์ครับผมเชิญครับอัรเราะห์มานนะ1ถึง12เชิญครับผมอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف
والحب ذو العصر والريحان الحمد لله بارك الله فيك นะครับอาจารย์ครับผมก็การเรียงสำเนียงเนี่ยนะฮะเรียงสำเนียงเนี่ยโอเคแล้วนะครับเริ่มดีขึ้นเยอะเลยนะฮะคือการเรียงความสูงความต่ำเนี่ยการร้อยเรียงต่างๆเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเนียนขึ้นเยอะเลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้าบางวรรคเนี่ยนะฮะตรงไหนที่เราไม่ค่อยคล่องนะครับเราก็พยายามอ่านซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆนะครับวันนะจมูชะจรุยัสยูดานนะครับเราช้าๆก่อนนะฮะวันเราช้าๆก่อนแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นความเร็วขึ้นจนกระทั่งรู้สึกว่าลิ้นของเราปากอะไรต่างๆที่เราใช้ออกเสียงเนี่ยมันคล่องขึ้นนะครับก็ลองฝึกดูแบบนี้นะฮะครับผมครับยาซากินละครับโอกาสหน้าโทรใหม่นะค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุก็อาจจะมีสะดุดบ้างนะครับโดยบางยิ่งช่วงเช้าๆเพราะว่าเช้าเนี่ยนะฮะมันจะยังไม่คล่องนะครับเรานอนเราหยุดการใช้งานมาทั้งคืนนะครับพอตื่นขึ้นมาเนี่ยปากลิ้นคออะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่เข้าที่นะก็เหมือนกันนะเวลาผมเข้ารายการเนี่ยนะฮะถ้าอ่านเลยเนี่ยนะครับบางทีมันยังไม่ไปผมก็เลยโม้ก่อนพูดก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุจังหวัดไหนครับยะลาค่ะอ๋อโอเคยะลานะวันนี้อัรเราะห์มาน1ถึง12เชิญครับผมอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานอัลลามัลกุรอานคอลัคอลอินซานعلمه البيان الشمس والقمر بالحسبان بي بي เดี๋ยวนะเอาเริ่มใหม่เลยนะคอลากอนอินซานตรงนี้อิกฟานะครับแฝงและหน่วงนะเมื่อกี้นี้เร็วไปนิดนึงนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้วัลกอมารูบีฮุสบานนะครับบีนะอ้าวเริ่มใหม่เลยครับอัรเราะห์มานอัรเราะห์มานعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدانوالسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وأها للأنامفيها فاكهة والنخل ذات الأقلام والحب ذو الوصف والريحان الحمد لله بارك الله فيك อ่านบ่อยๆนะจะได้คล่องนะครับแล้วก็ตรงไหนที่มันยากๆเนี่ยเราก็อ่านซ้ำไปซ้ำมานะครับก็อ่านบ่อยๆนะครับจะได้คล่องนะครับครับผมยาซากินละครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุยังมีอีกประมาณสัก 8-9 นาทีนะครับหลุดไปนะครับเดี๋ยวพี่น้องโทรเข้ามาใหม่นะฮะอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้โต๊ะโทรติดนะครับเป็นคนที่3วันนี้อัรเราะห์มานเราน่ะจำไม่ได้อัรเราะห์มานนะ12วรรคนะจ้าเชิญครับผมปิดโต๊ะปิดเสียงก่อนนะปิดเสียงทีวีก่อนอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรปิดต่อปิดก่อนอาจารย์ไม่ได้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 
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات أكمام وأنبت العنب والريان الحمد لله بارك الله فيك วรรคที่11ฟีฮาฟากีฮาตูวันนักลูนะครับมีวันวันนะฟีฮาฟากีฮาตูวันนักลูวันวันวันว่าหน้าวันผสมกันด้วยนะวันนักลูไม่ใช่ว่านะตัวนะฟีฮาฟากีฮาตูวันAlhamdulillah โอเคถูกต้องครับผมอย่าจะกินละครับโอกาสหน้าโต๊ะโทรใหม่นะสุดที่นัดโต๊ะอาจารย์โอเคครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะโต๊ะเวลาอ่านโต๊ะไม่ตื่นเต้นหรอกนะครับแต่ว่าโต๊ะตื่นเต้นเวลาโทรติดเนี่ยลุ้นนะฮะเวลาโทรแล้วติดเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับมันไอ้นั่นดีอ่ะนะฮะเพราะส่วนมากจะโทรไม่เคยติดกันอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมอัสสลามุอะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะโต๊ะดานิสภูเก็ตนะครับเชิญครับ1ถึง12อัรเราะห์มานเชิญครับผมค่ะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيمون وزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والنبت الأصفي والريان الحمد لله بارك الله فيك ครับผมโต๊ะเวลาอ่านตัวที่ผสมเสียงนะครับพยายามอย่าให้เสียงมันแลบออกมานะฮะอย่างเช่นฮุสบานนะฮะอย่าให้เป็นฮุสบานนะฮะหรือว่ายัสยูดานนะครับยัสะไม่ใช่คืออย่าให้มีเสียงซ่าเสียงอะไรแบบนี้นะฮะเหมือนเวลาเราเรียกคำว่ามัสยิด
นะมัสยิดเนี่ยนะฮะไม่ใช่มัสยิดนะครับมัสยิดนะฮะเวลาเราอ่านก็คือพยายามให้เสียงพอดีนะครับอันนี้บางทีมันอาจจะมาเยอะไปนิดนึงนะครับโอเคนะยาซากินละครับโอกาสหน้าโต๊ะโทรใหม่นะครับคุณมุสลามมารมาตุนบารอกาตูค่ะครับผมก็ถ้ามีขอเป็นสายสุดท้ายนะครับขอเป็นสายสุดท้ายนะครับสายนี้นะอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามมารมาตุนลอบารอกาตูจากจังหวัดไหนครับจากภูเก็ตค่ะภูเก็ตนะเชิญครับผมวรรคที่1ถึง12อัรเราะห์มานเชิญครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان الحمد لله บารกัลลอฮุฟีกีอ่านบ่อยๆนะครับจะได้คล่องนะครับแล้วก็ตัวรอนะฮะรอรี่รู้รอรี่รู้นะฮะฝึกบ่อยๆนะฮะอินชาอัลเลาะห์จะได้คล่องขึ้นนะครับรู้สึกว่าจะยากๆนิดนึงนะฮะเวลาทําปากหรือออกเสียงนะฮะรอรี่รู้นะครับพยายามไม่ต้องห่อปากนะรอรี่รู้นะครับยะซากิลลาห์ครับโอกาสหน้าโทรใหม่นะอัสสลามุอะลัยกุมอัลลอฮ์ค่ะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮูนั่นแหละครับหมดเวลาพอดีนะครับสำหรับรายการจงอ่านวันนี้ขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้โปรดประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงริซกีปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามนะครับขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานความสำเร็จสมหวังทุกประการนะครับให้กับพวกเราทุกๆคนพี่น้องผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะนะชะดัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Can you?